สวัสดีครับคุณแพตตี้ก่อนอื่นผมต้องถามถึงคอนเซ็ปต์ของ The Bar Line ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรครับเป็นสปาเป็นโรงแรมเป็นอะไรครับ The Bar Line เนี่ยเป็น Destination Spa นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นโรงแรมสปาเพราะว่าใน The Bar Line เนี่ยเรามีห้องพักแล้วก็มีในส่วนของที่เป็น Treatment Area นะคะแล้วยังมีห้องอาหารแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยเมื่อแขกที่เข้ามาใน The Bar Line เนี่ยเขาจะได้รับการปฏิบัติคือปรับเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยเป็นแบบองค์รวมทั้งกายใจและร่างกายนะคะเพื่อที่กลับออกไปเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นค่ะครับแล้วบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ครับสวยงามมากเลยคืออะไรครับค่ะบริเวณตรงนี้เราเรียกว่าศาลารายนะคะศาลารายตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่สำหรับคนเวลาจะมาทำทรีทเมนต์เนี่ยจะเดินเข้ามาเพื่อทำการเหมือนกับว่าเช็คอินทำทรีทเมนต์เราจะมีทีมงานสปาของเซียสจะให้คำปรึกษาคำแนะนำว่าทรีทเมนต์แบบไหนที่เหมาะกับเขาใช่ค่ะตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาเขาเข้าสู่ด้านในค่ะก่อนที่คุณจะมาถึงตรงนี้นะครับระหว่างทางเดินเลยนี้สีสันสวยมากเลยแล้วก็สถาปัตยกรรมการดีไซน์ตรงนี้แนวคอนเซ็ปต์คือยังไงบ้างครับคือในเดอะบารายเนี่ยตอนที่เราสร้างนะคะเราต้องการให้เดอะบารายเนี่ยเป็นเหมือนโลกใบใหม่ที่เวลาคนที่เข้ามาในเดอะบารายเนี่ยเหมือนกับว่าลืมโลกปัจจุบันทิ้งแล้วเข้าสู่โลกใบใหม่เราจึงใช้ตัวสถาปัตยกรรมและตัวศิลปะเนี่ยเป็นตัวนำทางเป็นตัวช่วยคนช่วยให้คนเนี่ยค้นพบความรู้สึกความสุขความสงบในจิตใจตัวเองนะคะโดยที่ตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมีส่วนสำคัญเลยเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกคนอารมณ์คนก็เลยมีทางเข้าที่เป็นอาร์ม Arrival Gallery เป็นอุโมงค์ทางลึกมืดลึกลับนิดๆให้คนรู้สึกว่าลึกลับน่าค้นหานะคะแล้วเขาเองเนี่ยเมื่อเดินผ่านตรงทางเข้าเขาจะเกิดความสงบขึ้นเองเพราะว่าตัวเองจะมีสมาธิกับตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนเข้ามาในเดือบอะไรเหมือนเขาไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งในโลกใบใหม่ของเขาครับผมสงสัยต้องรบกวนคุณแพทย์ที่พาคนไปชมหน่อยละมั้งครับครับเราเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีครับชมในส่วนเป็น treatment area ก่อนดีไหมคะได้ครับครับผมว้าวเข้ามาข้างในนี่เป็นอีกอารมณ์นึงเลยนะครับคุณแพทตี้ครับอันนี้จะเป็นห้องคู่ของเรานะคะซึ่งเรามีห้องคู่6ห้องอะนะคะแล้วก็ห้องเดียว12ห้องห้องเดียวกับห้องคู่ในจริงการออกแบบเนี่ยเหมือนกันเลยจะเห็นว่าพอเข้ามาในห้องทรีทเมนต์เนี่ยคุณพลบอกว่าอีกอารมณ์นึงเลยเพราะว่าในห้องทรีทเมนต์เนี่ยเราเลือกใช้กระจกสีที่นำเข้ามาจากฮังการีนะคะเป็นส่วนที่ทำให้ห้องทรีทเมนต์เนี่ยรู้สึกสดใสขึ้นแล้วก็รู้สึกเบิกบานขึ้นนะคะถ้าไม่อยากเข้ามารู้สึกว่าที่นี่รู้สึกพิเศษเขารู้สึกว่าอารมณ์เขาได้ปรับเปลี่ยนไปนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือเนื่องจากในเดอะบารายเนี่ยเราเน้นที่จะใช้แสงและเงาจากธรรมชาติเข้ามาเป็นตัวช่วยกำหนดอารมณ์คนนะคะเมื่อเข้ามาในห้องทรีทเมนต์ในเวลาที่แตกต่างกันในวันเดียวกันนะคะคนละอารมณ์เพราะว่าแสงสีที่ได้จะปรับเปลี่ยนไปค่ะทรีทเมนต์ในเดอะบารายเนี่ยเราคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็คือเรายึดถือมาจากการบำบัดแขนไทยนะคะซึ่งแบ่งเป็นธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเพราะว่าการบำบัดแขนไทยเชื่อว่าถ้าเรารักษาสมดุลของธาตุทั้ง4ได้เนี่ยจะทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติคนที่มาอยู่ในห้องนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องการเดย์ไลท์ก็สามารถจะเปิดประตูทั้ง4ด้านได้แล้วก็ยังมีความเป็นส่วนตัวด้วยในส่วนเรื่องของเพลงนะคะเรามีเพลงให้เลือกเป็น music selection ฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเลือกเพลงให้ตรงกับความต้องการของเขาเช่นวันนี้มาทำทรีทเมนต์ต้องการปรับสมดุลของร่างกายเราก็จะแนะนำทรีทเมนต์ที่เป็นธาตุดินเพลงที่เลือกให้เนี่ยเราก็จะแนะนำเป็นเพลงที่อยู่ในธาตุดินซึ่งเมื่อเขาฟังปุ๊บเนี่ยมันช่วยปรับสมดุลภายในอารมณ์ความรู้สึกของเขาจริงๆค่ะว้าวเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็น outdoor treatment area นะคะครับผมซึ่งก็จะมีตัวบาร์ทให้นะคะแล้วก็จะมีบริเวณเป็น day bed ตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะไว้สำหรับทำ treatment แบบไทยนะคะแล้วก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนเราก็สามารถเสิร์ฟอาหารให้ตรงนี้ได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นแช่ตัวซึ่งเราก็มีเมนูที่เป็นการแช่ตัวเนี่ยหลากหลายมากให้ตรงกับไก่ละธาตุนะคะดูในส่วนของสปาแล้วคนอยากดูในส่วนของห้องพักบ้างจังเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวจะพาชม The Bright Suite นะคะได้ครับThank you.
นี้คือห้องเดอะไบรท์สวีทนะคะเรามีทั้งหมด8ห้อง4ห้องเนี่ยจะเป็นพูลสวีทคือมีสระน้ำส่วนตัวเลยแต่อีก4ห้องจะอยู่ชั้นบนนะคะซึ่งภายในห้องเนี่ยเป็นห้องพักที่ทำทรีทเมนต์ได้เลยในห้องพักอันนี้คนเห็นค่ะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นทรีทเมนต์แอเรียนะคะซึ่งสามารถให้บัตเลอร์เนี่ยโทรจองจัดการทรีทเมนต์ให้ได้หมดเลยแล้วก็ทีมเทอร์ปิสเนี่ยก็จะมาจัดทำทรีทเมนต์ให้ภายในห้องคือแต่ละห้องจะมีบัตเลอร์ของตัวเองด้วยใช่ค่ะฉะนั้นต้องการอะไรเนี่ยบัตเลอร์จะเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวเลยตลอดการเข้าพักใน The Bride Suite นะคะของใช้ทุกอย่างใน The Bride เนี่ยเราสั่งทำขึ้นนะคะอย่างเตียงเนี่ยเป็นไซส์พิเศษก็คือ3เมตรคูณ2เมตรนะคะซึ่งในรอบเนี่ยมีแค่8หลังเท่านั้นเตียงก็คืออยู่ที่ The Bride Suite ทั้ง8ห้องนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นผ้าเพิ่มปูเตียงต้องสั่งทำใหม่หมดเลยในภายในเดอะไบรท์สวีทในห้องพักเนี่ยจะมีห้องแต่งตัวให้2ห้องฉะนั้นถ้ามา2ท่านก็ไม่ต้องแย่งกันเลยค่ะใช้กันก็แยกกันไปเลยนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีพูลส่วนตัวอยู่ในห้องด้วยนะเป็นบาร์ทับที่จะเห็นว่าไซส์เนี่ยใหญ่พิเศษกว่าบาร์ทับปกติอยู่แล้วใช้สำหรับการทำพวกการแช่ตัวนะคะกว้างขวางมากนะครับแล้วหลังจากที่ทำสปงสปาเลยเสร็จในเรื่องของเครื่องดื่มในเรื่องของอะไรที่เดอะบารายเนี่ยเรามีห้องอาหารเรียกว่าบ้านแม็กฟาแลนนะคะอยู่ติดริมทะเลนะคะซึ่งแขกเนี่ยที่พักที่เดอะบารายสวีทเนี่ยก็คือสามารถทานอาหารเช้าได้ที่นั่นนะคะหรือว่ามาพักที่หัวหินนะคะอยากจะหาที่นั่งสบายๆดื่มเครื่องดื่มและทานอาหารเบาๆนะคะก็คือมาทานได้ที่บ้านแม็กฟาแลนเช่นกัน